ก็ติดตามในฐานะประชาชนนะครับว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยเขามีจุดประสงค์อะไรแน่ทำเพื่อหวังผลอะไรเราก็ต้องติดตามดูนะครับสำหรับผมเองเนี่ยผมถือว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะชุมนุมในการที่จะเคลื่อนไหวถ้าการใช้สิทธิเสรีภาพนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายแล้วก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับประเทศชาตินะครับสิ่งที่ผมติดตามอยู่ก็คือว่ายังไม่เห็นความชัดเจนว่าเป้าหมายที่อ้างว่าทำเพื่อประเทศชาติเนี่ยที่แท้จริงแล้วเป็นอย่างไรผมเห็นเฉพาะเรื่องที่คุณธนาธรถูกดำเนินคดีหรือว่าพรรคของคุณธนาธรถูกดำเนินคดีกรณีที่ไปบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าเมื่อไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรก็ต้องว่าไปตามตัวบทกฎหมายนะครับกฎหมายนี่เขาห้ามนะครับว่าไม่ต้องการให้ใครคนใดคนหนึ่งไปครอบงำพรรคการเมืองเรายังเป็นห่วงเรื่องทุนสามานที่เคยเอามาใช้ในทางการเมืองกันอยู่และเราไม่ต้องการให้เกิดเหตุอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกฎหมายก็มีข้อห้ามเอาไว้การกระทำของคุณธนาธรทางศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะหลบหลีกกฎหมายไม่ได้มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนก็คุณธนาธรก็ไม่มีปัญหาพรรคอนาคตใหม่ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าคุณธนาธรและชาวพรรคอนาคตใหม่เกิดกลัวว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยมีคำสั่งตามตัวบทกฎหมายแล้วก็จะเกิดผลเสียหายกับพรรคอนาคตใหม่กับคุณธนาธรแล้วก็จะมาชวนประชาชนให้ลงถนนไปช่วยด้วยเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ค่อยยุติธรรมกับประเทศไม่ยุติธรรมกับประชาชนเท่าไหร่ผมยังดูอยู่ครับว่าตกลงเนี่ยจุดมุ่งหมายก็เป็นอย่างไรแน่ขอบคุณครับ